สวัสดีครับท่านผู้ชม BGGO ไฮไลท์ครับวันนี้12กันยายน2561 BGFC ครับยกพลไปเยือนเขาพลองสเตเดียมของไชน่าทอนบิลเป็นเกมกลางสัปดาห์ครับวันนี้ BGFC ขาด3แกนหลักครับไม่ว่าจะเป็นแมทธิวสมิธทิติพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็โตติครับแต่ยังมีนี่ครับชาติชิมทะเลครับเป็นกัปตันทีมรวมด้วยพิชิตเกสโลและก็ปิยะชนกดาริศครับเป็น3เซ็นเตอร์แบ็กร่วมกับธนบุญเกษรัตน์และเฉลิมศักดิ์อัคคีแฟน BGFC ก็ตามมาเชียร์เช่นเคยครับเริ่มเกมครับเป็นเจ้าถิ่นครับใช้หน้าได้เคลียร์ก่อนแต่จัดมาจังหวะนี้ครับ3นาทีเท่านั้นเองครับสารวุฒิมองข้างในแล้วครับตักไปลูกนี้ชาตีมงอ้าวสวนทางกับนายด่านของชนะครับลูกนี้ยังไงโอ้โหเกือบเข้าครับโอ้โหเกือบนำเร็วครับ BGFC ครับมีเจ้าเดียวครับพรเทพจันไข่วิ่งมาเตะทิ้งครับบอลจะข้ามเส้นอยู่แล้วฮะแต่มาจังหวะนี้ครับจากกิราบตระกูลหลบไปแล้ว1เอาชนไม่อยู่กระชากไปอีครับไป2 3แล้วครับสุดเส้นตักไปซ้ายเข้าจุดนัดพบแล้วเป็นชาตรีครับลูกนี้เรียบร้อยครับ1ต่อ0โอ้โหลูกนี้ต้องชมครับเจ้าแจ็คจากกิราบตระกูลครับลากไปคนเดียวครับแล้วก็ตักโดยซ้ายข้างไม่ทันหนัดนะครับลูกนี้ไปชมภาพช้าครับดูจังหวะนี้ครับที่จักรกิจลากไปคนเดียวครับเลี้ยงแหวกกองหลังชนะไป3คนแล้วก็ตักเข้าไปครับแหมลูกมงไว้ใจได้ครับชาติชิมทะเลสวยทั้งคนโยนและคนมงครับนาทีที่26ครับ BGFC ออกนำแล้วครับ1ต่อ0มาดูจังหวะนี้ของชนาธบ้างครับตอบโต้ขึ้นมาได้ฟรีคิกครับรัชนาธอรันไพโรจน์มองไปที่ลูกครับจะเปิดเองตักไปลูกนี้เอ้าเข้าเฉยครับโอ้โห1ต่อ1จนได้ครับ BGFC โดนแล้วครับเจ้าถิ่นชัยนาธครับทวงคืนเร็วครับไม่ถึง2นาทีครับสกอร์กลับมาที่1ต่อ1ครับชมภาพช้าครับบอลพุ่งแล้วฮุกลงพื้นครับนาริตตัดไม่ทันครับรัชนาธอรันไพโรจน์ครับซัดฟรีคิกลูกนี้ตามตีเสมอให้ชนาธ FC เป็น 1-1 เกมส่วนใหญ่เป็นเจ้าถิ่นครับที่ได้ครองบอลครับมาจังหวะนี้ครับคั่วไปแล้วซัดไปยังหัวยังติดนาริตน้อยเออครับหรือนาริตทวีกุลครับแหมเซฟด้วยเท้าครับแม่เซฟลูกยิงของนิยูบีรัมครับแม่แล้วก็หมดครึ่งแรกครับชัยนาท FC ครับหรือชัยนาทฮอนบิลครับยังเสมอกับ BGFC อยู่1ต่อ1ครับครึ่งหลังครับทั้ง2ทีมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นและเป็น BGFC ได้เปิดเกมตัดมาจังหวะนี้พลิกไปแล้วไปอีก1ด่านครับโอ้และแอเรียลอยู่ในโหเปิดหน้าท้ามากไปหน่อยครับแอเรียลครับจุดนัดพบตัดมาเป็นเจ้าถิ่นในหมู่บ้างครับลูกนี้ตักเข้าไปข้างในนาริชกออกมาเอามีตัว3ครับเดียวทาโร่คารุเบะหวดอีกทีลูกนี้โอ้โหต้องชมแล้วครับนาริทวีกุลบินปัดได้ด้วยมือเดียวครับแหมซุปเปอร์เซฟครับตัดมาอีกทีเป็น BGFC ได้บุกบ้างครับชาติชิงมงได้ก่อนไปแล้วครับมองข้างในข้างในมีเอาแอเรียลแอเรียลโอ้โหลูกนี้โอ้ยจับยาวไปครับแหมบอลไม่เชื่องเท้าครับเกือบมีชื่อเป็นผู้ทำประตูกับแอเรียลโอกาสมาเป็นของเจ้าถิ่นบ้างครับจังหวะนี้บิยุบดิรัมครับลากตัดเข้ามาไม่มีจังหวะครับไหลออกไปทางซ้ายครับให้เบกนัดอองรีหวดลูกนี้หุยดีครับมีจากกีราบตระกูลตามไปบล็อกครับบีจีได้โตขึ้นมาบ้างครับแอเรียลมีไหมครับทางซ้ายมีมาแล้วครับสุรชาติเติมขึ้นมาแล้วครับโอ้ยังไปแชลบครับแม่คู่นี้เปิดหน้าแรกกันสนุกแล้วครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับยังบี้กันสนุกครับจากกีดพาขึ้นมาครับเป็นโอกาสของ BGFC บ้างอานนท์ตักด้วยสายข้างในมงลูกนี้ออกไปโหดาวิดบาล่าครับแหมแล้วไม่ทันครับหมดเวลาการแข่งขันครับ BGFC บุกไปเสนอกับชัยนาทฮอนบิลอย่างสนุกครับ1ต่อ1ครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับและนัดต่อไปครับจะพลาดไม่ได้ครับ BGFC จะเปิดลีโอสเตเดียมรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับวันเสาร์ที่15กันยายนนี้ครับตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสดทางช่อง True4U ครับแล้วก็ True Sport HD 2ครับก็ในช่วงครึ่งแรกนะเราก็ต้องยอมรับว่าชัยนาทเข้ามาดีนะเขาตัดเกมแล้วก็แทคติคอลที่โค้ชเขาวางไว้ทำให้เราเล่นตรงกลางประกอบเกมไม่ได้แล้วเราค่อนข้างจะอัดแล้วก็โอเคฮะเราจังหวะเราขึ้นนำก็ตามสิ่งที่เราวางแผนไว้คือลูกกลางกาเราซาตีลงไปก็เพื่อจุดนี้นะแล้วก็มุมกลับกันเราเสียประตูง่ายฮะเสียประตูที่ลูกเซตเพย์ไม่กี่นาทีเราก็มันทำให้เกมรักษาบาลานซ์กันอยู่พอครึ่งหลังเราก็ปรับจังหวะเล่นเท้าต่อเท้ามากขึ้นนะฮะจังหวะเปลี่ยนตัวทั้งสองทีมก็ผมก็อ่านเขาก็อ่านเรานะว่าใครจะเปลี่ยนแทคติคอลได้พร้อมกันมากกว่ากันอะไรเงี้ยก็โอเคฮะหนึ่งแต้มมีค่านะฮะรายละเอียดในเรื่องกรรมการก็ไม่ต้องพูดฮะก็เห็นกันอยู่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้าข้างใครหรือว่าอะไรแต่แค่ความรายละเอียดของเกมที่มันทำให้เกมมันหยุดต่อเนื่องไม่สนุกก็ตรงนั้นนะพี่ยังบอกว่าเหลืออีก5เกมจากนี้ไปก็คงต้องทำงานหนักทุกเกมอยู่แล้วนะฮะจนวัดกันวินาทีสุดท้ายจริงๆก็รู้ว่าทุกอย่างฮะเราแต้มอันดับดีแต่ว่าแต้มมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกสัปดาห์ครับก็จริงๆจะบอกว่าไม่พอใจในเรื่องการตัดสินก็ไม่ใช่นะก็เจอทั้ง2ทีมก็ไม่พอใจเรื่องการเรามีโอกาส2ครั้งที่อาเรียวแต่ไม่เป็นประตูนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องโทษนะน้องๆทำงานหนักเพื่อทีมอยู่แล้วทุกคนทำงานเพื่อบางการ์ดอยู่นะไม่ฮะเขาเป็นหัวใจของเกมลูกเราอยู่แล้วแล้วเขาดีวันดีคืนแล้วหนุ่มก็เป็นตัวสอดแทรกแล้วก็ชาตีก็ทุกอย่างเรามีผู้เล่นที่นะเราวันนี้เราขาดนิวขาดต๊อตติขาดสมิธเราขาดผู้เล่น3แกนหลักเข้าไปมันก็ทำให้เราต้องรักษาบาลานซ์เกมให้ได้แค่นั้นเอง Actually this was good in my opinion that we have not so much pressure and can play the ball quick and fast you know, to our forwardแล้วก็เขามองว่าเกมนี้ BG ก็น่าจะกลับมาที่นี่เพื่อหวัง1แต้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาแค่ต้องการจะรักษาระยะห่างนะครับแต่จริงๆเขามองว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทั้ง2ฝ่ายนะครับ and then when they scored us it's absolutely go we have to defend right it's one player against three at the out of bounds line goal line and he still can cross the ball in inside then was awesome the header was phenomenal in his run back to get it in the short postBut we need to defend it earlier, and we need to avoid the cross. And the lack of the goal, right? He also thinks that it's a mistake. Right? Because it's a moment where the player BG is on the line, right? And there are three players from China, right? But he can cross it. And he also thanks the goalkeeper, right? He can make it look beautiful. So the problem came from the beginning, right? Because he can open it, right?